สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้พี่สุจะมาผัดขี้เมาเซี่ยงไฮ้นะคะผัดนะคะผัดสิค่ะผัดขี้เมาเซี่ยงไฮ้ค่ะเส้นนี่ก็ประมาณ100กรัมนะคะแช่น้ำไว้ให้นิ่มนะคะอันนี้มีไก่ซีอิ๊วประมาณ100กรัมเช่นเดียวกันค่ะหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเห็ดเป็นโปรตีนเกษตรอะไรได้หมดนะคะแล้วก็พริกอะไรนะพริกชี้ฟ้า1เม็ดนะคะคะน้า100กรัมแล้วก็มีใบอะไรคะน้าแล้วก็มีใบเนี่ยค่ะใบกะเพรานะคะใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ข้าวโพดนะคะข้าวโพดประมาณ50กรัมนะคะก็ประมาณ4ดอกแล้วก็อันนี้ก็แครอทค่ะนิดนึงประมาณ20กรัมนะคะมันไม่ถึงครึ่งขีดนะคะไข่ไก่1ฟองค่ะกระเทียมประมาณ 6-7 กลีบนะคะพี่สุตำไว้พริกแดงจินดานี่ก็ 6-10 อ่ะค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเครื่องปรุงอื่นๆเดี๋ยวเราก็มาดูกันอ่ะโอเคเราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเผ็ดหรืออะไรมากกว่านี้ใส่ได้นะคะไก่ของเราเนี่ยมันเป็นไก่ที่สุกแล้วนะคะก็อันนี้ใช้ไฟกลางเดี๋ยวเราใส่ที่หลังได้ไม่ต้องรีบเราจะใส่ผักไปก่อนค่ะผัดของที่มันยังดิบอยู่เดี๋ยวต้องล้างครกนิดนึงก็น้ำก้นปกเอาไว้เดี๋ยวผัดมันหอมก่อนนะคะใครชอบเผ็ดใส่พริกเยอะกว่านี้ก็ได้ตึกกระทึกนิดนึงนะคะซักผ้า2เครื่องเลยวันนี้พร้อมกันสูตรจะใช้ซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสประมาณ1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวพี่สูตรจะใส่ไข่ลงไปค่ะเพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวค่ะแต่งสีด้วยซีอิ๊วนิดนึงอ
ใช้ได้แล้วค่ะเอาได้แล้วค่ะใส่พริกลงไปค่ะพริกไปถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนมีใบกะเพราใส่ลงไปค่ะใบเบลเลอร์อะไรใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะถ้าใครมีนั่นนะคะอะไรเดี๋ยวเรียกมะกรูดคั่วคั่วนิดนึงค่ะไก่อ่อนใส่ลงไปได้เลยนะคะโอเคมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดขี้เมาของเราอร่อยอร่อยค่ะไม่ต้องเติมอะไรละถ้าเพื่อนชอบหวานอีกนิดหรืออะไรอย่างนี้ตามใจชอบเลยนะคะปรุงตามใจชอบเดี๋ยวพี่สุจัดจานให้ดูนะคะเส้นเซี่ยงไฮ้ผัดขี้เมาของพี่สุก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ